แรกที่คุณคนนี้เขาเปิดตัวเรามาดูกันดีกว่าเนาะที่นำมาโชว์ในโชว์รูมวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น 2.0 SP ราคา 1,530,000 บาทเอาล่ะและนี่ก็คือดีไซน์ภายนอกของ Mazda CX-5 ใหม่โดยที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าทรง6เหลี่ยมของ Mazda แล้วก็เป็นไฟหน้าใหม่โดยที่ไฟหน้าใหม่เนี่ยก็จะเป็น Adaptive LED Headlamp โดยการปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติดีไซน์ภายนอกเนี่ยก็ยังเป็นโคโดดีไซน์ก็จะมีความแพงมีความพรีเมียมมากขึ้นก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นไฟท้าย LED ใหม่มาพร้อมกับระบบฝาท้ายเปิดแบบไฟฟ้าเอาล่ะมาดูที่ดีไซน์ภายในห้องโดยสารโดยที่ CX-5 ใหม่เนี่ยได้ออกแบบภายในให้ดูหรูหราแล้วก็ดูแพงมากขึ้นและใกล้เคียงกับรถยุโรปมากขึ้นวัสดุภายในเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่บุนิ่มและดูพรีเมียมมากขึ้นหน้าจอของ Mazda ก็ยังมาเหมือนเดิมเป็นระบบ MZB Connectพร้อมกับปุ่มคอนโทรลเลอร์ตรงกลางแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมเสียงบนพวงมาลัยพร้อมกับ Cruise Control แล้วก็ระบบ Adaptive Cruise Control มาอย่างครบครันในเมื่อเราไม่ได้ถ่ายเครื่องยนต์อ่ะขอฟุตเทจเครื่องยนต์หน่อยเร็วเครื่องยนต์นั้นมากันทั้งหมด2บล็อกนะครับโดยปลดรุ่น 2.5 ทิ้งและเหลือเพียง 2.0 Sky Active G 165แรงม้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมโหมด Manual Active Matic และอีกบล็อกหนึ่งก็คือเครื่อง Sky Active Clean Diesel 2.2 ลิตร175แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่420นิวตันเมตรครับโดยรุ่นท็อปมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติหรือ iActive All-Wheel Drive สนนราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 1,290,000 บาทจนถึงตัวท็อป 1,770,000 บาทและนั่นก็คือทั้งหมดของ Mazda CX-5 ใหม่ถ้าเราได้เทสก่อนหน้านี้ก็อาจจะนำเสนออีกครั้งนึงนะครับติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage Carside Team และ youtube.com/carsidechannel นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมโก้จูมงนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ